าฟังนิทานกันแล้วกระต่ายป่าริษยาขาวที่ง้อยงามของกวางป่าและปรารถนาที่จะมีขาวที่งดงามเช่นนั้นบ้างมันจึงได้เดินไปเข้าเฝ้าเทพจูปิเตอร์แล้วร้องขอให้เทพจูปิเตอร์มอบขาวที่งดงามเฉกเช่นกวางป่าให้กับตนบ้างดูเถอะเทพจูปิเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่กวางป่านั้นช่างอ่อนแอไม่ไปที่แกล้งกลัวต่อสัตว์ได้เลยก็ยังได้ขาวมาปกป้องตัวเองได้กระต่ายป่าได้กล่าวอ้างเนื่องจากว่ามันอ่อนแอและมักตกเป็นเหยื่อของสัตว์ที่แข็งแรงท่านไม่มอบเขาที่แข็งแกร่งให้กับข้าบ้างเหรอนะท่านท่านมอบเขาให้กับข้าบ้างสิเทพจูปิเตอร์เห็นด้วยกับสิ่งที่กระต่ายป่าพูดแต่เกรงว่ากระต่ายป่าจะไม่มีความสามารถในการแบกเขาที่หนักอึ้งได้แต่กระต่ายป่ากลับยืนยันว่าตัวเองนั้นสามารถแบกเขาได้ข้าทำได้เชื่อข้าเถอะท่านเสกมาให้ข้าเลยนะนะนะเทพจูปิเตอร์จึงได้มอบเขาคู่ใหญ่ให้แก่กระต่ายป่าแต่เนื่องจากเขานั้นใหญ่และหนักมากกระต่ายป่าจึงไม่อาจจะวิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ทำให้มันถูกสุนัขจิ้งจอกที่เดินผ่านมาพบเข้ากัดกินเป็นอาหารอย่างง่ายดายนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าคิดทำการใหญ่เกินตนอาจเดือดร้อนได้